สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาจัดพิธีในการเชิญพระแก้วมรกตขึ้นหิ้งพระบูชานะคะเป็นพระแก้วมรกตพระองค์นี้นะคะแล้วก็พระโพธิสัตว์กุลอิมพันมือนะคะที่เชิญมาจากเมืองจีนนะคะแล้วก็กุลอิมหยกนะคะแล้วก็หยกขาวเชิญมาจากประเทศจีนแล้วก็เวียดนามนะคะด้านบนนี้ก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็ที่สองจะเป็นพระแก้วมรกตนะคะเรียงลำดับลงมานะคะตามขนาดเนาะแล้วก็เพราะว่าที่นี่เขานับถือพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะก็นับถือพระพุทธศาสนาเนาะแล้วก็สายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะวันนี้เขาก็เลยได้เชิญให้อาจารย์ได้มาทำพิธีในการตั้งพระแก้วมรกตนะคะแล้วก็เครื่องสักการะบูชาเพื่อให้ความเป็นสิริมงคลด้วยนั่นเองหิ้งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยพระพุทธชินราชนะคะพระแก้วมรกตแล้วก็พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์ก็คือหลวงปู่แหวนหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ดุลอตุโลซึ่งพระเป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะแล้วก็มาวันนี้ก็จะมีการถวายพระใบสีแล้วก็ผลไม้5อย่างผลไม้5อย่างส่วนน้ำมนต์นะคะก็จะประกอบด้วยกิ่งทับทิมนะคะ5ยอดเนาะแล้วก็เป็นน้ำอบน้ำหอมนะคะน้ำบริสุทธิ์เนาะส่วนผ้าแพรที่ถวายนะคะก็จะเป็นผ้าสีชมพูนะซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความมีผูกมิตรไมตรีแล้วก็ความผาสุกนะคะแล้วก็จะเป็นผลหมากรากไม้ในการสักการะบูชาในวันนี้ก็เป็นพิธีแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าเจ้าบ้านเขาเป็นคนปฏิบัติธรรมนะคะเขาจะสวดธรรมจักรนะคะในทุกๆวันแล้วก็สวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมในทุกๆวันนะคะอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมนะค่ะวันนี้รีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปทำพิธีหน้าศาลตีจุยเอี้ยนะคะติจุเอะสารเจ้าคนจีนนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะค่ะในก่อนเข้าพรรษาก็จะมีการจัดไหว้นะคะเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านได้รับประทานอาหารนะคะก่อนการเข้าพรรษาเนาะวันนี้ก็เลยมารีวิวนะคะอาจารย์ดร.ยโสธาราสิริภาประภากรได้มาทำพิธีให้กับบรรดาลูกศิษย์นะคะที่นี่โดยส่วนมากเราจะเน้นการปฏิบัติธรรมเสียมากกว่านะฮะเน้นการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ค่ะขอบพระคุณสำหรับผู้ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ